ลังปีใหม่ครับอันดับเนี่ยอยากเป็นพระพุทธเจ้าว้าวแชร์ในมุมมองเรื่องของความสำเร็จแล้วกันบางทีคิดเยอะเกินก็ไม่ได้หมายความว่าสำเร็จอยากเห็นหน้ามือปริศนาครับจะเปิดกลางรายการเลยเหรอจะเปิดครั้งแรกของโลกเลยนะโอ้โหเปิดนะสามสองหนึ่งไปจู่จ้ารู้ยังซอฟปอมมีไลน์ช็อปแล้วนะซอฟยกทัพสินค้าออฟฟิเชียลทั้งหมดมาไว้ที่นี่แล้วไม่ว่าจะเป็นปุ่มกดอะไรก็ไม่รู้ลิมิเต็ดอีดิชั่นเสื้อยืดและผ้าห่มซอฟพาวเวอร์ฉลองครบรอบ11ปีพร้อมเหล่าพวงกุญแจแก๊งบ้านซอฟปอมและสติกเกอร์มีทั้งแบบจุ่มและแบบแผ่นให้ชาวจุ๊บๆได้ช็อปกันสแกน QR นี้เลยอันนี้ช่วยตรงนี้ก็ได้เผื่อเราสั่งน้ำสั่งให้หยุดได้มั้ยถ้าเธอจะสั่งน้ำมูกเธอต้องสั่งให้มันหยุดได้เป็นไงตู้ตู้ตู้พอแม้สวัสดีกันดีกว่าสวัสดีครับเราชอบซีนเมื่อกี้ใช้เปิดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำไมต้องพูดหลายรอบเอาล่ะคลิปนี้เนี่ยจะเป็น Q&A นะคะที่เป็นคำถามที่ได้รับมาจากงานแฟนมีตครับแล้วก็สำหรับชาวจุ๊บจุ๊บที่เป็นงานแฟนมีตใจดีมากเลยน่ารักมากนะคะที่เราแปะโป้งกันเอาไว้เนาะว่าเดี๋ยวเราจะมาเป็นคำถาม Q&A ในคลิปนี้ค่ะเย้เรียกว่าเป็น Q&A แรกของปีเลยผสมลงในดีแบบโอ้ใช่เลยโอ้ใช่เลยครับโอ้ยมันสุดยอดมากเลยของบนโต๊ะนี่อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับโอ้โหไหนๆคุณใส่เสื้ออะไรคะเนี่ยคุณใส่เสื้ออะไรคะเนี่ยใส่เสื้อนี่การละครั้งแรกนะ11ขวบเลยนะอ่าฮะนี่เป็นคอลเลกชันเสื้อนะคะเปิดพรีออเดอร์แล้วนะคะทุกคนลิมิเต็ดอีดิชั่นสามารถสั่งซื้อได้นะคะเดี๋ยวแปะ QR โค้ดไว้ให้สแกนตรงนี้ได้เลยนะคะไปสั่งพรีออเดอร์ได้นะคะหมดแล้วหมดเลยเป็นคอลเลกชันฉลองครบรอบ11ปีเผื่อใครที่ไม่ได้ไปงานแฟนมีตจริงๆเสื้อเนี่ยไม่ได้มีขายที่งานแฟนมีตด้วยนะใช่แต่เพราะว่าชาวจุ๊บๆรีเควสต์กันมาเยอะมากว่าเปิดฟรีเถอะอยากได้เสื้อจริงๆนะคะเราก็เลยรับเรื่องมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะมาคือคำถามนี่คือคำถามฮะนี่คือคำถามครับอาจจะจุ่มเลยให้เราเริ่มก่อนเหรอเอาละนะ1 2 3 Q&A คำถามแรกของปียิ่งใหญ่สุดสุดอยากเห็นหน้ามือปริศนาครับผมอันนี้คือคำถามนี่ฟังดูไม่เป็นคำถามนะคำขอร้องคำขอร้องมือหน้ามือปริศนามือปริศนาเฮ้ยมาจริงด้วยว่ะเขาอยากเห็นหน้ามือปริศนาน่ะใครอยากเห็นหน้าเขาอยากเห็นใช่ไหมใช่จะเปิดแล้วนะเฮ้ยจะเปิดจริงๆแล้วจะเปิดกลางรายการเลยเหรอจะเปิดครั้งแรกของโลกเลยนะโอ้โหเปิดนะสามสองหนึ่งไปโอ้โหหน้าใหญ่จ้าเต็มหน้าเลยเนี่ยไปนั่งข้างหลังตรงนั้นได้ไหมนี่อยู่นี่เดี๋ยวเสื้อโลนเราว่าบางทีการที่เราไม่เห็นหน้าก็เป็นปริศนาไงแล้วว่าความสนุกคือการเป็นปริศนานะถ้าเราเปิดมันก็กลายเป็นมือไม่ปริศนาแล้วไงมันก็ไม่ปริศนาแล้วไงใช่ก็ต้องเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนเป็นมือไม่ปริศนาแล้วมือจ้วบเนี่ยหรอมือจ้วบอีกเนี่ยหรอมือจ้วบนี่คือคำถามข้อที่หนึ่งขอเก็บไว้เป็นความลุ้นระทึกนะคะตื่นเต้นกับหน้ามือปริศนาแต่ว่าเสียงมือปริศนาเนี่ยเอาจริงๆตอนแรกก็คือไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นตัวละครเนาะแต่ปรากฏว่าพอแบบได้คุยกันบ่อยๆเล่นกันบ่อยๆในคอนเทนต์เนี่ยเราก็ดีใจนะที่ทุกคนจำเสียงมือปริศนาได้ yes มาข้อต่อมาข้อที่2อ่ะให้พี่ชาร์ปอีกอ่ะคราวนี้จอมนะครับข้อต่อมาโอ้ยาวมากถ้าพี่ๆเป็นใครก็ได้1วันอยากเป็นใครและเพราะอะไรเราไม่เคยคิดไว้ด้วยนะสิไม่เคยคิดอยากเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองอะโอ้โหทำไมคำตอบมันดูสวยงามมากเลยเดี๋ยวนะแต่ถ้าต้องตอบจริงๆว่าอยากเป็นใครหนึ่งวันหรอเป็นแฮปปุ๋งนอนเดียวเมื่อกี้ก็มีคิดเหมือนกันว่าอยากเป็นแฮปปุ๋งทำไมอะมันไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรแต่มีคนรักอยู่เฉยๆเขาก็รักบางทีทุกวันเนี้ยใช้ชีวิตแบบมองหน้าแมวแล้วก็รู้สึกว่าแบบเกิดเป็นแมวก็ดีเนาะเฮ้ยมันเป็นคำถามที่ยากเหมือนกันนะเนี่ยก็ตอบก่อนแล้วกันได้แล้วมี2คนเด้งขึ้นมาในหัวคนที่1คนที่1คืออีหลงมาใช่ล้อเล่นอีลอนมัสอ๋ออีลอนมัสทำไมอยากเป็นอีลอนมัสอ่ะเพราะว่าเราอยากรู้ว่าใน1วันเขาทำอะไรอ๋อ
แล้วก็แค่อยากรู้เฉยว่าไลฟ์สไตล์ของคนที่เป็นเศรษฐีเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วกัน มันน่าสนใจขนาดไหนอีกคนนึงอ่ะก็เจฟเบโซสเจฟเบโซสเจ้าของ amazon.com มันอาจจะฟังดูน่าเบื่อเนี่ยทุกคนแต่ว่าแบบช่วงนี้เราอินการทำธุรกิจมากเราอยากรู้ว่าในวันหนึ่งความกดดันที่เขาต้องเจอต่อเลิฟเวอร์และเฮเตอร์กับสิ่งที่เขาคิดที่จะทำต่ออยากรู้ว่าเขารับมืออะไรรับมือยังไงอยู่ในแต่ละวันว้าวโอ้โหพี่ชาตอบดีอ่ะฉันอยากเป็นใครดีล่ะเราอยากเป็นเศรษฐีฉันน่ะสิฉันน่ะสิฉันเป็นใครดีโอ้อยากเป็นแฮปปุ๋งเลยอ้าวแฮปปังหน้าตาคือแองกรี้มากฉันจะอยากเป็นใครดีอะแฮปปังอยู่ที่แกงก่อนดิสัมภาษณ์เป็นใครดีอื้อหือมันอ้วนถ้าเป็นแฮปปังอยากเป็นใคร1วันแฮปปังเป็นใครดีขึ้นโต๊ะอย่าเหยียบของนี่ของซื้อของค่ะอันนี้ของซื้อของค่ะโอ้โหไอเด็กโดเอ้าคูโดออกมาจากตัวแฮปปี้ได้ยังไงออกมาจากก้นแฮปปี้ได้ยังไงเอ้ามันดมก้นกันโชว์นะก้นคุณจุ๋มจุ๊บรู้ละอยากเป็นใครมี2คนคนแรกอยากเป็นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อยากไปรู้วิธีคิดเขาจริงๆนั่นแหละนะคือเราว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เป็นสัญลักษณ์ของนักวิทยาศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับจินตนาการความครีเอทิวิตี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราอยากรู้ว่าคนที่เขาสำเร็จทั้งในแง่ของการสร้างอะไรเพื่อโลกใบนี้หรือการคิดอะคือเขาต้องมีมุมมองความฉลาด IQ สูงแบบนั้นมันเป็นยังไงนะความรู้สึกของการเป็นคน IQ สูงอะเป็นยังไงอะอันนี้คืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะแล้วก็เมื่อกี้แวบนึงอีกคนนึงที่อ่านบาปไหมเนี่ยอยากเป็นพระพุทธเจ้าว้าวคือไม่ได้บอกว่าอยากจะเป็นศาสดาเราอยากรู้ว่าจุดที่พระพุทธเจ้าเขาตรัสรู้อะฟีลลิ่งตรงนั้นอะเหมือนเลือกวันได้นะก็คือเธออยากไปตอนที่เขานั่งใต้ต้นสาระอยากรู้ว่าแบบช็อตนั้นอะสิ่งที่ท่านรู้สึกสิ่งที่ท่านเห็นอะคืออะไรน่าสนใจนะใช่ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะน่าสนใจมากขอบคุณขอโทษที่คิดนานมากนะเพราะว่าใครดีนะคำถามข้อต่อมาพี่ซอฟทำยังไงถึงประสบความสำเร็จจากการเป็นยูทูบเบอร์หรอครับแล้วถ้าคนที่อยากเป็นแบบพี่ซอฟควรเริ่มยังไงดีครับขอบคุณสำหรับคำถามขอบคุณสำหรับคำถามค่ะอย่างแรกขอบคุณมากค่ะที่มองว่าเราสำเร็จแล้ว เรารู้สึกว่าใช้คำว่าไงดีนะอันนี้อยากแชร์ในมุมมองเรื่องของความสำเร็จละกันไม่ว่าจะสำเร็จในเรื่องอะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่ได้แบบต้องแอพพลายกับการเป็นยูทูบเบอร์อย่างเดียวนะคะส่วนตัวเรามองว่าปัจจัยที่ทำให้มนุษย์เราคนหนึ่งสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราว่ามันหนีไม่พ้นความมีวินัยในตัวเองวินัยที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาเพื่อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรายังคงอยู่กับมันยังอยากจะรับผิดชอบในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราคนหนึ่งจะสามารถเติบโตและสำเร็จในเรื่องหนึ่งได้แล้วถ้าคนที่อยากเป็นแบบพี่ซอฟควรเริ่มยังไงครับเริ่มเลยค่ะความสำเร็จจะไม่เกิดเลยต่อให้คุณมีวินัยถ้าคุณไม่เริ่มลงมือทำมันฟังเหมือนง่ายสุดนะแต่กลับเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเหมือนวันนี้อยากไปฟิตเนสเนี่ยเราว่ายากสุดไม่ใช่ตอนยกเวทยากสุดคือตอนลุกจากที่นอน เพื่อพาตัวเองไปฟิตเนสให้ได้อะใช่ดังนั้นสองสิ่งนี้คู่กันแต่ประสบการณ์เราอยากฝากไว้แบบนี้ข้อต่อมาจับด้วยความตั้งใจมีประเทศไหนที่พี่ๆยังไม่ไปแล้วอยากลองไปในรายการซอฟท่องโลกบ้างไหมคะประเทศในฝันนี้โอเคโอเคขอบคุณสำหรับเรามีเรามีช้ามีป่ะจะพูดพร้อมกันไหม3 2 1อีเนปาลเฮ้ยเหรอเฮ้ยเนปาลก็น่าไปทำไมเธออยากไปเนปาลมันเป็นประเทศที่สปิริตชั่วมากเลยช่วงนี้เรากับซอฟก็มีความสนใจในด้านพลังงานถ้าไปเนปาลอ่ะมันก็จะเป็นภาพจำว่าแบบมีวัดที่มีระฆังลมอยู่ด้านบนภูเขาอะไรเงี้ยแล้วมันถ่ายภาพมาแล้วมันสวยดีแต่ว่านอกเหนือจากนั้นคือมันน่าสนใจกว่านั่งอ่านข้อมูลนั่งอ่านก็เรื่องนึงเนาะแต่ไปเอ็กซ์เพียร์ก็อีกแบบอยากไปเอ็กซ์เพียร์ตรงนั้นเราอยากไปอียิปต์อียิปต์ใช่เป็นหนึ่งในประเทศที่เรารู้สึกอารยธรรมเขาเก่าแก่แทบจะที่สุดในโลกเหมือนกันที่ทำให้หลายๆประเทศในยุคปัจจุบันมีเทคโนโลยีตั้งแต่การ์ตูน The Prince of Egypt โคตรคลาสสิก
การ์ตูนก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้เราอะรู้จักแล้วก็แบบคลั่งไคล้ด้วยนะคะแล้วตำนานของอียิปต์แบบมีเยอะมากสิ่งมหัศจรรย์ที่เป็นความลับก็เยอะมากอย่างสฟิงซ์อย่างพีระมิดเหล่าเทพตำนานต่างๆความลับจักรวาลอะอียิปต์แทบจะเป็นตัวมัมอะนึกออกปะเราก็เลยอยากไปสัมผัสพลังงานความเอ็นเชียนตรงนั้นเพราะว่าเราเคยไปประเทศกรีซเคยถ่ายไว้แล้วตอนนั้นเราก็ไปเที่ยวกรีซคือแบบตามรอยการ์ตูนเฮอร์คิวลิสอยากดูแล้วสิแต่ฉันจะไม่เคยออนแอร์เลยกันดิมันเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์มาหลายพันปีอ่ะเฮ้ยมันขนลุกนะมันจะรู้สึกถึงแบบความน่ามหัศจรรย์พูดเรื่องกรีซตั้งนานเพื่อจะบอกว่านั่นเลยเหตุผลที่เราอยากไปอียิปต์เพราะเราเชื่อมากๆว่าแบบตอนไปอียิปต์มันน่าจะมีแบบเรื่องราวเยอะเฮ้ยจองตั๋วเลยมั้ยจองตั๋วเลยมั้ยซอฟท้องโลกอียิปต์ดีลมั้ยคะทุกคนดีลค่ะเป็นรายการที่ต้นทุนสูงมากแต่ว่าเอาจริงๆนะเหมือนทำด้วยความรักอะถ้าถึงจุดนึงที่แรงซัพพอร์ตไม่มากพอพวกเราก็ไม่สามารถรันรายการได้เหมือนกันค่ะวอนผู้ชมและสปอนเซอร์ค่ะสนับสนุนอยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะคะติดต่อได้นะครับเสมอนะมาอันนี้ค่ะเจนเจนพวกพี่มีแพลนอะไรหลังปีใหม่ครับอันนี้เป็นคำถามตั้งแต่ตอนแฟนนี้ไงขอบคุณสำหรับคำถามค่ะปีนี้เป็นปีที่เราอ่ะอยากจะตั้งใจนะลองทำสินค้าเมิร์จของพวกเราชาวจุ๊บอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะซึ่งตอนนี้เปิดขายรอบออนไลน์ด้วยเพราะว่าตอนแรกจัดแฟนมีทแล้วก็มีหลายคนที่แบบมาไม่ได้เนาะแล้วก็เลยทำให้ซอฟได้สืบทราบแล้วก็ได้รู้ว่าจริงๆชาวจุ๊บๆกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศไทยไหนใครอยู่จังหวัดไหนบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะแล้วก็มีคนแบบ DM มาเยอะว่าแบบเปิดรอบออนไลน์ได้ไหมเพราะว่าไม่ได้ไปหน้างานไม่สะดวกมากเพราะฉะนั้นสิ่งแรกของปี2024เลยก็คือการที่ซอฟชาร์ทและทีมงานซอฟปอมตั้งใจเปิดช็อปออนไลน์นะคะเย่ก็จะมี LINE ช็อปนะคะที่แบบติดต่อได้แล้วก็จะมีบน TikTok ด้วย TikTok Shop เอาแบบที่เราสะดวกได้เลยนะคะจะ TikTok ก็ได้จะ LINE Shop ก็ได้แต่เดี๋ยวนี้ซอฟขึ้น QR Code เอาไว้ให้นะคะสินค้ามีอะไรบ้างคะในขออนุญาตขายด้วยแล้วกันเริ่มจากสติ๊กเกอร์สเปเชียลก่อนเลยใบละ59บาทนะคะมีทั้งหมด4ลายให้สะสมนะครับผ่านการใช้งานจริงซึ่งมันกันน้ำนะทุกคนมันแบบโดนน้ำแล้วมันไม่ใช่ฮะโดนน้ำหมึกไม่ละลายแต่ว่าเอาสก็อตไบต์ไปขัดๆแค่นั้นก็พอนะคะอันนี้59บาทต่อ1แผ่นนะต่อมาพวงกุญแจเหมียวรักๆเป็นอะคริลิกอย่างนี้น่ารักมากต่อมาเหมียวทานตะวันมีครบ5ตัวเหมือนกันซอฟแกงก็จะมีพี่ชาร์ปไข่นุ้ยมือปริศนาแล้วก็ซอฟเองชิ้นละ159บาทนะคะแล้วก็ปุ่มกดอะไรก็ไม่รู้ Limited Edition ตอนนี้ก็เหลือน้อยมากขายดีมากนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะชิ้นละ459บาทนะคะปุ่มกดอะไรก็ไม่รู้ก็จะมีสกรีนซอฟปอมชัดเจนแบบนี้ตบปุ่มพร้อมกันตอนดูรายการอะไรก็ไม่รู้เออแล้วใส่แพ็กเกจให้ด้วยนะใส่แพ็กเกจให้ด้วยแบบนี้นะคะนี่ด้านหลังก็จะมีแมนนวลด้วยนะคะคู่มือการใช้งานที่บอกไว้เลยว่าปั่นพอสมควรนะคะ759บาทครับลำดับต่อมาสติกเกอร์จุ่มซีเครตทั้งหมดจะมี8ลายให้สะสม5ลายเบสิกกับ3ลายซีเครตนี่คือลายเบสิกทั้งหมด5ลายเฮ้ยทำไมได้ซีเครตตัวเองซีเครต3ตัวก็คือ1ตัวเป็นลายเส้นของชาร์ป1ตัวเป็นลายเส้นของมือปริศนาแล้วก็อีก1ตัวเป็นลายเส้นของซอฟนะคะใช่แค่เฉพาะซีเครตนะที่จะมีเป็นลายโฮโลแกรมนะครับทั้งหมดนี้ที่เห็นนะคะจุ่มละ39บาทก็คือจะเป็นสติ๊กเกอร์คละลายนะ1ซอง1ชิ้น39บาทอยากได้เบสิกครบทุกตัวแล้วการันตีซีเครตเลยได้ไหมคำตอบคือได้มีขายเป็นเซตเหมือนกันจะเป็นแบบนี้ก็คือการันตีซีเครตแน่แต่ว่าจะได้ซีเครตตัวไหน1ใน3อันเนี้ยก็ต้องลุ้นกันนะคะอาจจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็อันนี้จะมีเป็นเซตละ280บาทนะคะต่อมาตามองอันนี้คือตัวพีคที่สุดนะคะลิมิเต็ดมีแค่500ชิ้นบนโลกใบนี้นะคะครับผ้าห่มซอฟพาวเวอร์คือตอนไลฟ์ TikTok ก็คือมีคนบอกว่าผ้าห่มหรือผ้าม่านคือใหญ่มากจริงความสูง 1.5 เมตรความกว้าง1เมตรนี่คือด้านหน้านะคะเป็นแบบสกรีนครบแบบสีสันสดใสมีน้องแมวครบ9ตัวนะคะมีตัวละครมีซอฟมีพี่ช้ามีมือปริศนาอวดอวดอวดนะคะว่าพิมพ์2ด้านแบบไม่ปล่อยขาวด้านนึงอะ Believe then being เราอยากส่งต่อข้อความนี้ให้กับทุกคนนะคะที่ได้ห่มผ้าห่มผืนนี้ใช่ครับใช่เราจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากเป็นเพียงแค่เรากล้าเชื่อและยังไม่หมดยังไม่หมดอีกอะยังไม่หมดเพราะว่าเชนชินสินค้านะคะคื
ือทุกชิ้นเนี่ยพร้อมส่งจะมีแค่เสื้อนะคะที่เปิดเป็นพรีออเดอร์ไซส์มีตั้งแต่ XS จนถึง 3XL ราคาเดียวกันหมดเลยนะฮะทุกไซส์ราคาเดียวกันเลยตัวละ690นะครับอันนี้เป็นลายด้านหลังเสื้อนะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหน้าจะเป็นอย่างงี้อ่ะใช่จริงๆวันนี้ที่ออนคลิปนะคะคือเราปิดรับพีอ่ะไปแล้วรอบแรกแต่ว่าตอนนี้นะคะกำลังเปิดรอบ2เพราะมีหลายคนแบบยังอยากพีอยู่พีไม่ทันนะคะเพิ่งเห็นคลิปนี้ดังนั้นเดี๋ยวการเปิดพรีเสื้อรอบ2นะคะจะเริ่มตั้งแต่วันที่12มกราคมจนถึงวันที่22มกราคมนะคะย้ำนะเปิดพรีวันที่12มกราคมถึงวันที่22มกราคมปี2024นะคะแล้วก็จะเริ่มส่งของล็อต2เนี่ยที่เปิดพรีรอบ2นะคะในวันที่8กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะซึ่งความตั้งใจของพวกเราเลยคือทุกออเดอร์ตอนนี้เราจะมีสคส.การ์ดสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะแทนของขวัญแบบพวกเราแบบนี้ค่ะสวัสดีปีใหม่มีลายเซ็นซอฟด้วยค่ะฝากติดตามกันเยอะๆนะคะฝากสนับสนุนกันเยอะๆนะคะทุกชิ้นตรงนี้หมดแล้วหมดเลยเป็น limited edition collection ฉลองครบรอบ11ปีซัพพอร์ตเย้พรีเมียมมากนี่ต่อมา Q&A การคิดคอนเทนต์ในแต่ละครั้งยากไหมคะต้องถามทีมครีเอทีฟนั่นสิยากไหมคะยากเหรอยากยังไงคะเวลาหาอินสปายไม่เจอมันยากยังไงบ้างเวลาหาอินสปายไม่เจอมันก็จะเวลาแบบไหนอะที่หาอินสปายไม่เจอคลังความรู้ในหัวเริ่มหมดแหละแล้วเราจะต้องไปขวนขวายเพิ่มเพื่อใส่เหมือนใส่ data เพิ่มเข้าไปเพื่อให้ได้อินสปายหรืออินพุตดีๆเข้ามาแล้วก็มันจะไปต่อยอดเป็นคอนเทนต์ค่ะใน100คอนเทนต์ที่เราคิดมามันจะมีคอนเทนต์ที่ถูกที่ถูกเวลาแค่ไม่กี่อันค่อนข้างที่จะต้องอาศัยสภาพแวดล้อมเทรนตอนนั้นแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างในการที่จะเคาะกับทีมว่าเราจะทำสิ่งนี้กันขอบคุณค่ะอันนี้คือมุมมองของตำแหน่ง Creative Producer ของพวกเรานะคะเราอยากแชร์ว่าเรามองว่าการคิดคอนเทนต์จริงๆแล้วอะมันไม่นับเป็นครั้งคือมันจะไม่มีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าครั้งนี้คิดอะไรดีนะแต่ว่าการคิดคอนเทนต์จริงๆมันคือการอยู่กับมันจริงๆอะคอนเทนต์จะมาต้องอาบน้ำอะไรเงี้ยตอนนั่งกินหม่าล่าหม้อไฟอยู่เฮ้ยมีไอเดียขึ้นมาถามว่ายากไหมมันทั้งยากแล้วก็ไม่ยากแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายแล้วมันก็ง่ายในเวลาเดียวกันเหมือนอย่างที่ทีมพวกเราแชร์นะว่าแบบบางทีมันเป็นปัจจัยของความถูกที่ถูกเวลาแรงบันดาลใจอินพุตในหัวที่มีแล้วมันเป็นจังหวะที่มันแบบโบ๊ะออกมาเราว่าที่ชาเลนจ์มากกว่าการคิดคอนเทนต์อะคือการหาเพอร์เพสของคอนเทนต์นั้นๆที่อยากสื่อสารให้เจอมากกว่านะบางทีคอนเทนต์อะใครๆก็ทำได้นะแต่เพอร์เพสของคอนเทนต์นั้นจุดประสงค์ของการที่ลงทุนทั้งแรงทั้งจิตวิญญาณทั้งเวลาร่วมกันเนี่ยมันทำไปเพื่ออะไรบางทีคิดเยอะเกินก็ไม่ได้หมายความว่าสำเร็จมันก็ทั้งยากและง่ายในเวลาเดียวกันมุมชาร์ปเสริมได้นะเพราะชาร์ปเป็นแบบฝั่งรับไม้ต่อการรับไม้ต่อมันก็มีเรื่องท้าทายบ้างเหมือนกันเช่นการจินตนาการฟุ้งไปจากสิ่งที่ฟุตเทจได้มาเพื่อให้ตอบโจทย์ความรู้สึกสนุกของคนดูให้ความรู้กับคนดูเราไม่อยากใช้คำว่ายากเพราะว่ามันไม่ได้ยากสำหรับเรามันแค่ท้าทายมันน่าสนุกที่งั้นทำยังไงดีล่ะให้มันสำเร็จไปได้ถ้าตราบใดเราใช้คำว่าเราคิดคอนเทนต์เมื่อไหร่มันจะยากแต่ถ้าเราใช้คำว่าเราเข้าใจสิ่งที่กำลังทำอยู่เมื่อไหร่มันจะง่ายขึ้นถ้าเราเป็นคนเที่ยวบินเยอะๆแบบทำมาเยอะๆจนมีค่าประสบการณ์สิ่งเหล่านี้บางครั้งมันจะเกิดขึ้นเองอัตโนมัติถ้าเราไม่ได้มานั่งแกะตัวเองเราจะตามไม่ทันว่าเออว่ะแล้วโปรเซสความสร้างสรรค์มันมาจากตั้งแต่ตอนไหนตัวอย่างง่ายสุดยุคแรกๆของ ASMR คนที่เข้าใจว่าคอนเทนต์เนี้ยมันสร้างความรู้สึกอะไรให้คนดูสังเกตสิเขาจะต่อยอดได้ง่ายมากหั่นผักสืบสักพักนึงเริ่มมีการแบบขึ้นทรายฉีกถุงพลาสติกเพราะว่าเขาเข้าใจไงว่าสิ่งที่ทำอยู่คืออะไรเพื่อให้คนดูรู้สึกอะไรสำหรับคนที่คิดไม่ออกสิ่งที่สามารถทำได้ในรูปแบบหนึ่งก็คือการเสพเยอะๆจริงการดูเยอะๆแค่ในตอนที่เราดูครับและตอนที่เราจะเอามาทำงานลองตกผลึกกันมาสักนิดนึงว่ามันเหมาะสมไหมตั้งคำถามเราเห็นด้วยกับชาร์ปนะที่แบบว่าความสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราเสพถ้าเราเป็นคนที่ช่างสังเกตเราตั้งคำถามแล้วก็รีเฟล็กกับตัวเองมากพอนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นน่ะตั้งแต่เราเดินออกไปโบกวินมอไซค์จนขึ้นรถเมย์จนกลับถึงบ้านเจอป้าส้มตำป้ายร้านอาหารโลจิกมันประหลาดทุกอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้นะบางทีเราแค่ติดเนเจอร์ของความคิดสนุกนึกตลกเข้าไว้ what if เข้าไว้ตั้งคำถามเข้าไว้แค่นี้เชื่อไหมว่าเราจะมีอินพุตมากขึ้นไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะสุดท้ายแล้วสนุกกับมันดีที่สุดเชื่อเราจบนะจบนะคำถามสุดท้ายละกันเราคุยกันนานพอสมควรครับเครื่องสำอางที่พี่ซอฟใช้มีอะไรบ้างหรอคะสวยมากเลยโอ้ยน่ารักมากพี่ชาร์ปซอฟใช้เครื่องสำอางอะไรบ้างชาร์ปจะรู้ไหมครับเนี่ยชาร์ปจะรู้ไหมครับเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่กันแดดก่อนไหม
Her Highness ถูกต้องกันแดดเราจะมีอยู่2หลอดไปใช้สลับกันจะมี Her Highness กับของ Ingu Primer ของ Minlé ใช้คอนซีลเลอร์ของ La Glace ใช้อยู่2เบอร์ค่ะใช้เบอร์01ปิดรอยสิวก่อนแล้วก็ลง00ทับอีกทีนึง2สีผสมกันนะคะแล้วก็ดินสอเขียนคิ้วโอ้เปลี่ยนไปเรื่อยมากแต่ปัจจุบันตอนนี้ที่ใช้หรืออย่างของวันนี้ที่เขียนอยู่นะเราใช้ของแบรนด์ Tierra ใช่แล้วก็ถ้าเกิดปัดขนคิ้วมันก็ใช้ของ Tierra เหมือนกันคือ Tierra เป็นแบรนด์เดียวที่เอาขนคิ้วเราขึ้นใต้อ่ะคือขนคิ้วเรามันดื้อมากมันจะนอนลงอย่างเดียวเลยได้แค่ย้อมสีแต่มันไม่ตั้งอุยอ่ะเออเข้าใจไหมอุยอะไรอุยอะไรเอ้าขนคิ้วอุยรู้จักไหมดกอ่ะอุยมันคือความฟูขึ้นน่าทำไมไม่เรียกว่าฟูเพราะมันอุยไงฉ่ำได้ไหมฉ่ำใช้กับปากใช้กับแก้มใช้กับไฮไลท์สับอ่ะใช้กับหมวกไอไลเนอร์ของ La Glace นะคะเพราะว่าซอฟชอบใช้สีน้ำตาลมากกว่าสีดำ Dolly Eye ก็ใช้ La Glace เหมือนกันนะคะแก้มก็ใช้ La Glace Baby Bud สีดำบัดดำอ่ะคือช็อตนี้ La Glace ทั้งหน้าแล้วนะเนี่ยแป้งฝุ่นฟรีบ้างรอยสิวบางทีอ่ะเราจะใช้แป้งผสมรองพื้นคิ้วเพลสสีชมพูจะใช้แค่แป้งอ่ะแตะแค่รอยสิวที่อยากจะปิดแล้วมันช่วยได้เยอะมากลิปเนี่ยใช้หลายอันรวมกันมากจนพี่ช้าวันนี้ก็ถามว่ามีปากกี่อันหรอถึงใช้เยอะขนาดนี้มีอิงกุค่ะลิปเขาดีมากลิปมันเรามีใช้ของคาแรงด้วยที่เป็นสีน้ำเงินอ่ะมีสเปรย์ไหมสเปรย์น้ำแร่ใช้ของยูซาลีนและนั่นก็คือทั้งหน้าของเราค่ะขอบคุณค่ะคือเราไม่ได้ใช้มาสคาร่าตาขนตาแหละอ๋อไอ้ที่หนีบกระเทียมอ่ะไม่ได้ใช้แล้วที่หนีบกระเทียมใช่คนจะงงว่าอะไรคือที่หนีบกระเทียมดูได้ใน TikTok นะครับกินอยู่เสมอจะใช้ที่หนีบกระเทียมที่หนีบกระเทียมวันนี้เราคุยกันยาวมากเลยนะก็อยากขอบคุณกับทุกๆคำถามที่ถามเข้ามานะคะแล้วก็อยากฝากคอลเลกชันของพวกเราด้วยนะคะถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมอยากพูดคุยกันนะคะหรือว่าสวัสดีปีใหม่ร่วมกันก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องซอฟปอมนะคะช่วยกันสนับสนุนเป็นกำลังใจแล้วก็เติบโตด้วยกันไปอย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับรับชมขอให้ทุกคนมีความสุขแค่ทำให้คลิปได้สวัสดีค่ะเย้สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังมากๆ